ระทึกอีกเมียวปวรัตน์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตเรียกร้องให้ปลดแบบม้าอรณภาหลังจากที่ม้าอรณภาครับโดนกระแสชาวเน็ตต่อต้านหลังจากที่ไปคอมเมนต์เรื่องกลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยครับว่านอนแหกจุดๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตต่อมาครับหนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่ว่าม้าอรณภานั้นไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรรายการอีกแล้วเช่นเดียวกันกับรายการสามแซ่บซึ่งม้าอรณภานะครับได้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับเองว่าจะไม่ได้เป็นพิธีกรอีกเช่นกันเมื่อวันนี้ครับเกิดกระแสแบนพิธีกรดังอีกรายหนึ่งครับคือเหมียวปวรัตน์จนทำให้เกิดแฮชแท็กเหมียวปวรัตน์ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์โดยนายศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ครับได้ทวิตว่าเกิดกระแสให้ปลดเหมียวปวรัตน์แบบม้าอรณภาแล้วครับครั้งนี้เป็นเพราะผู้ชมรับไม่ได้ที่เหมียวปวรัตน์นั้นยุให้เกิดการฆ่าแฮชแท็กลุงอเกลช่วงกปปส.สร้างสถานการณ์ให้ประยุทธ์รัฐประหารส่วนสมาชิกทวิตเตอร์อีกรายหนึ่งครับทวิตว่าขอให้ข่าวใส่ไข่พิจารณาปลดเมียปวรัตน์ออกจากหน้าที่พิธีกรรายการเป็นลำดับถัดไปด้วยค่ะสังคมไม่ควรหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่เอาความสูญเสียของคนอื่นมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกอีกต่อไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.